โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะชิปุเด็นอัลติเมทรินจาสตอม4ครับผมว่าผมจะกลับไปเล่นไอ้นี่นะวันเพลสแต่ช่วงนี้มันร้อนนะครับก็เลยไม่มีค่อยมีอารมณ์เล่นเราจะไปกันที่เริ่มต้นเสียงดังครับตัดเสียงหรือเปล่าไม่มีใครได้ยินเสียงเรือใช่ไหมเอาล่ะวันนี้เราจะไปเล่นตัวต่อไปครับก็คือนี่เลยซาซึเกะปักษาพันปักษาดาราพินาศโอ้ยกระถาเพลิงลูกไฟยักษ์เอ๊ะทำไมเป็นกระถาเพลิงลูกไฟยักษ์ล่ะดูตาดิแหมชุดนี้ก็เห็นนะมันก็เขียนว่าเดอะมูนใช่ไหมเป็นซีรีส์เอาละนะพันปักษาดำทวินก็เล่นกันไปหมดแล้วก็มีลูกไฟยักษ์ผมมีลูกไฟยักษ์สองแบบนี่ว่ากระถาไฟกับกระถาเพลิงเฮ้ยแล้วงี้ออกไปก่อนสินารูโตะกระสุนกงจับก็กระสุนตุ๊กตาธรรมดาเอาละไปกระถาเพิงลูกไฟยักษ์ไม่ใช่กระถาไฟลูกไฟยักษ์แล้วนะเป็นกระถาเพิงลูกไฟยักษ์ไหนสาสุเกะร่างนี้มีความสามารถยังไงมาดูกันโอ้โหใช้ท่าของไอ้นี่ได้อ่ะก็คือเนตรของเนตรสังสาระตกตีขึ้นข้างบนฮึรึบฮึรึบโอ้โหสุดยอดว่าครับผมตีลงข้างล่างเมื่อกี้ขึ้นบนคราวนี้ลงข้างล่างก็ดูดเสียบด้วยสายฟ้าเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะโอ้ยแวบจับแวบโอ้ยจับระยะไกลเหมือนกันนะอุ้ยกระเด็นเลยป้องกันจับนี่แน่ลาก่อนโอ้โหเฮ้ยรู้สึกมันท่ามันดุท่าแบบผู้ใหญ่จะมุ่งหน้าเดินต่อไปเพราะมันเกี่ยวโยงกับอนาคตตาสเกตร่างนี้ก็จะแบบว่าผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่แบบมีสติแล้วอ่ะก็คือแขนขาดใช่ไหมร่างนี้น่าจะคล้ายๆกับนาโตะก็แขนขาดแต่ตาสเกตไม่ใช้ใช่ไหมใช้นี่ว่าเห็นนะใช้ป่ะไม่ใช้ไม่ใส่แขนเทียมเหมือนหน้ารูโตะครับตบตีลงข้างล่างปั๊บเทโดใช้ได้ฮึซึบขาพิเศษอีบะเฮบะซึนเซ่ก่อนขอลองใช้ท่าพิเศษนี่เป็นไงปั๊บปุ๊บถ้าใช้ตอนโดนวิ่งเข้ามาก็น่าจะโอเคนะปลากระจายก็เหมือนเดิมแวบเฮบะเซนเซก็แค่นี้นะแวบตีไงกระถาเพลิงลูกไฟยักษ์เฮ้ยรู้สึกมันจะมีเพลิงดำมันไม่มีไฟอย่างเดียวครับโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยร้านติอ่ะแวบไม่ติดเออใจเย็นอาจารย์จิระยะขาสลังแป๊บเฮบะเซนเซกระเด็นไปดีได้ไหมแวบไม่ได้อะเอาไปอันติแวบอะไรวะกดอันติไม่ติดหูอันติมันเหมือนระยะไกลมั้ยวับหูปาดากระจายหยุดอันติได้ไร้กาดใจเย็นอันติแวบโดนแล้วครับพันปักษาดาราพินาศใช่ปะโอ้โหโคตรอลังการน่ะตอนนี้เราสามารถแบ่งปันความเจ็บปวดของกันและกันได้แล้วหูยไม่ต้องใช้ซูซูโนโอแล้วฉันจะมุ่งหน้าเดินต่อไปเพราะมันเกี่ยวโยงกับอนาคตใช้ความสามารถของเนตรสังสาระครับแล้วก็สามารถดึงดูดคู่ศัตรูเข้ามาหาตัวไ
พร้อมกับผลักกระเด็นออกไปได้ความสามารถของนางาโตะร่างอะไรวะร่างเพนน่ะร่างเพนจับได้จับได้เนี่ยท่าพิเศษเนี่ยท่าเนี้ยคือผลักศัตรูออกไปได้ถ้าศัตรูวิ่งเข้ามาเนี่ยดูนะแต่มันกดติดยากอ่ะเนี่ยติดแล้วเห็นนะคาถาเพิงลูกไฟยักษ์มันมีเพิงดำเข้าไปด้วยโคตรโกงอ่ะผมว่าร่างนี้เก่งกว่านารูโตะร่างเมื่อวานเงี้ยยอดยอดจับเข้ามาใกล้ๆโอ้โหกระเลงเลยเฮ้ยแล้วโจมตีกลางอากาศอ่ะโจมตีกลางอากาศปั๊บปั๊บนี่ไงกระถาไฟไปเอาไปพินาศจงพินาศมันปาดากระจายแล้วหยุดอันติได้ไม่โดนแว๊บเอาไปเลยครับอาจารย์ไก่หลบได้อีกหลบไม่ได้แล้วพันปักษาดาราพินาศลูกเดียวนะแล้วก็ใช้ปักแสบฝาทั้งไอ้โน้คุโครอิทามิอาคุโตะได้กิริท่านี้มันเหมือนท่าที่นารูโตะโดนผนึกโดนเพนโดนเพนจับผนึกนะแล้วก็บ้าคลั่งนะโดนบ้าคลั่งใส่ไล่เลยโทษทีนะแต่ช่วยนอนนอนอะไรวะนอนตรงนั้นก่อนนะโหดโหดโหดพอๆกับนารูโตะร่างว่านปะด่านต่อไปคือด่านที่เราจะระเบิดพลังงานระดับสูงนี่แหละเอาละนะเหมือนเดิมครับมีอยู่ท่าเดียวเราใช้ลูกไฟยักษ์คาถาเพิงลูกไฟยักษ์ไม่ใช่เราไม่ได้ใช้คาถาไฟลูกไฟยักษ์นะนอกนั้นเราเล่นหมดแล้วท่าพวกนั้นมีอันนี้ยังไม่ได้เล่นเนี่ยเล่นง่ายกว่านารูโตะเมื่อวานเนี่ยนารูโตะเมื่อวานมันมีแต่ท่าโจมตีระยะกลางระยะใกล้ไม่มีระยะไกลมานี่เลยดูดเข้าแล้วก็ปัดออกแล้วก็ไปข้างหลังนี่ไงนี่คือท่าที่สมบูรณ์ครับแปลงร่างเป็นอะไรมาดูกันซูซูโนโอะครับผมซูซูโนโอะครับผมท่าพิเศษของซูซูโนโอะก็คือไฟท่าโจมตีระยะใกล้คือจับทุ่มเข้ามาใกล้ๆเหรอเข้ามาใกล้ๆเหรอเอาไปปักษาซูซูโนโอะพันปักษาก็เหมือนล่างเข้ามาหมดแล้วหมดแล้วระเบิดเพลิงลูกไฟยักษ์ระเบิดเพลิงอะเปลี่ยนเป็นระเบิดเพลิงแล้วปั๊บ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 นี่แน่ไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยเฮ้บอสเทนเซ่นี่ไงกระเล็งไปเลยกระเล็งไปดีเอาไปกระถาเพิงลูกไฟยักษ์ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานี่เลยขอโจมตีขอโจมตีหน่อยมานี่ถ้าปุ่มมันกดติดมันก็เล่นง่ายๆกดติดแล้วฮึบฮึบท่าโจมตีขึ้นบนสวยงามลากรการะแว็บพันปักษาดาราพินาศแล้วก็ปักใส่ฟ้าทำลายลูกกลมๆตอนนี้เราสามารถแบ่งปันความเจ็บปวดของกันและกันได้ล่ะกระดกลิ้นต้องรอลิงเฉยได้จะได้โหดเที่ยมอมหิตเล่นง่ายสไตล์ซาสึเกะดูเหมือนว่าโรคนี้ยังมีอะไรที่ควรเห็นอีกเยอะสินนะแต่เกมมันก็ไม่มี DLC ไม่สร้าง DLC ตัวละครใหม่ๆในภาคคุรุโตะออกมาเลยเนอะสงสัยจะทำเกมแยกมั้งเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเกมโบรูโตะว่าไหมเพราะชื่อเกมนี้มันชื่อนารูโตะเพราะการ์ตูนนารูโตะมันจบไปแล้วอ่ะมันก็เขียนอยู่ว่าอะไรวะวายุสลาตันตอนจบใช่ไหมถาเพิ่งระเบิดเพิ่งเอ้ย
คาถาไฟคาถาเพิ่มคาถาเพิ่มลูกไฟยักษ์แผงล่างซื้อซึโนโอก็ไม่มีอะไรมากมายแว็บแว็บไม่ได้แว็บไม่ได้แล้วใช้ดาบฟันแทนปักสายฟ้าซื้อซึโนโอโอ้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 ยโอ้ยนี่แดกกำแพงไฟตาดาวกระจายไม่ใช่ดาวกระจายนี่ว่าเป็นเพิงดำเพิงดำนี่ไงหูท่ามันโกงคือเราจะแพ้จะแพ้อย่างเงี้ยเราก็สามารถคาถาเพิงลูกไฟยักษ์ได้สบายเลยตบตีตบข้างล่างสักหน่อยสิแว๊บไม่โดนหรอกแว๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานี่ต่อสู้ยักษ์ใกล้อ่ะขอบอกดาบสายฟ้าเอาเลยครับฟังไว้ครับอยู่ไกลขนาดนี้ก็ต้องกระทับเพิ่งลูกไฟยักษ์จุดจบการเดินทางเพื่อชดใช้ความผิดยังไม่จบสิฉันจะเดินหน้าต่อไปเยี่ยมมากภาคนี้ซาสึเกะออกเดินทางเพื่อส่งไม้ต่อให้รุ่นลูกที่เล่นวันละคลิปอ่ะก็เพราะว่ามันร้อนครับอากาศมันร้อนผมไม่มีแอร์เลยนั่งเล่นเกมแบบสบายใจเฉยไม่ได้มันร้อนมากเลยไม่มีอารมณ์เล่นครับเลยเล่นวันละคลิปแปลงร่างแอร์ซิโต้ร่างนี้มันเบื่อแล้วไม่มีอะไรใหม่เลยซูซานโอร่างนี้มันไม่มีอะไรใหม่เลยแค่ดาบฟันแป๊บปั๊บปั๊บเอาไปนี่แน่กระถาเพิ่มนี่แน่ทุ่มจับทุ่มเอามาแม่หนูน้อยป้องกันนี่ไงชนไฟไปดิจบแล้วมาโจมตีกันหน่อยโจมตีขึ้นข้างบนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนจับทุ่มจนได้จะโจมตีระยะใกล้สักหน่อยป้ามาเลยขึ้นไปบนมาขึ้นไปข้างบนไม่เอาเกือบโดนอันตีแล้วโอ้ยปาดาวกระจายใส่ป้องกันปาดาวกระจายใส่โดนพิษโดนพิษสามหางเลยนี่ขึ้นไปพึบนี่ไงอุ้ยโจมตีต่อไม่สำเร็จโจมตีต่อไม่สำเร็จอะไรกันจุดจบของเจ้าสัตว์หางแว๊บแว๊บแว๊บวับอะไรวะอุตส่าห์จะลองคอมโบกระถางลูกไฟยักษ์เรียบร้อยครับเล่นง่ายสังเกตตัวเนี้ยดูเหมือนว่าโรคนี้ยังมีอะไรที่ควรเห็นอีกเยอะสินะเล่นง่ายครับร่างนี้ง่ายแบบชิวๆนะผมชิวไม่ถึง20นาทีก็จบแล้วมั้งเนี่ยเหมือนกับร่างเมื่อวานเราตกก็เล่นง่ายนะแต่ถ้าไม่อยากจะออกท่านู้นท่านี้มากมายก็จบเร็วอันแน่อันตีเหรอครับผมป้องกันได้ฮึบฮึบนี่แน่แหมท่านที่หนึ่งหลบลูกไฟผมได้ไหมหลบลูกไฟผมได้ไหมมังกรมาเหรอจงตีกระถาดาบสายฟ้าอ้าวถ้าไม้ตายแหวกป้องกันจับโอ้ยโอ้ยจับนี่เนี่ยจับไม่สำเร็จแหวกเดี๋ยวก่อนแหวกหมดแล้วแหวกหมดแล้วนะอุ้ยโดนจับคุ้มแทนได้เลยอันรุ่นที่หนึ่งอันรุ่นที่หนึ่งครับไม่ยอมหนีใช่ไหมไม่ยอมหนีผมก็จะบวกกับท่านดับสายฟ้าซึมแปลงร่างดีกว่าอย่างเอ้ยช้าช้าอยู่ใกล้ดันอยู่ใกล้ว่าจะแปลงร่างสักหน่อยออกไปไกลๆไปไกลๆก่อนผมจะแปลงร่างตีเนี่ยเสียบไส้ทะลักระเบิดสายฟ้าจังหวะนี้แหละมาปักสายฟ้าซูซานโอเรียบร้อย
ไฟป้องกันเรียบร้อยโทษทีนะช่วยนอนตรงนั้นไปก่อนนะจ๊ะสบายสบายครับนี่ดูสินั่งเล่นไปด้วยเหงื่อออกเนี่ยร้อนเกินจะมีอารมณ์เล่นไหมเนี่ยลุยมาคาถาลูกไฟยักษ์ตีไงซาซึเกะคาถาลูกไฟยักษ์หลบได้ไหมหลบได้ไหมวิ่งเข้ามาเลยพ่อหนุ่มเรามันร่างเดียวกันคาถาท่าไม้ตายดาราสวรรค์ระเบิดพิภพอ้าวเรียบร้อยครับพันปักษาดาราพินาศดาราสวรรค์ระเบิดพิภพมันของไอ้นั่นเรียบร้อยตึมกระชับกระชิบช้าป่านี้จะแปลงร่างเหรอจ๊ะไม่ให้หรอกกระชับกระชับโจมตีกลางกันเหรอโจมตีกลางกันเหรอถนัดถนัดเหมือนกันหมดแล้วอื้อหือยังไม่หมดอีกเหรอไม่แน่ชาร์จพลังไม่โดนหรอกกระเด็นไปไกลๆกระเด็นไปไกลๆท่าพิเศษเราแปลงร่างซาซูเกะมาโดนซูซูโนโอะมีไหมมีซูซูโนโอะเหมือนข้าไหมอ้าวมีเหมือนกันว่ะเอามาอุ้ยอุ้ยซูซูโนโอะใครแข็งแกร่งว่ะเราอุตส่าห์ปล่อยให้เขาเสกขึ้นมาแล้วคนละชั้นกันไอ้หนูพี่มันยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเจียวจนไหม้แล้วอีสติเอาละครับตัวสุดท้ายวันนี้ของวันนี้ตีแน่กระถาไฟเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆนะไม่เอาไม่โดนไม่โดนมานี่นี่มาเตะต่อยกันนี่แหละอุ้ย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 หมดแล้วเอือให้ตายเถอะอีเดจิมันเยี่ยมเกียมจริงๆเลยต้องโดนซื้อซโนโอโอ้ยป้องกันตีแน่นี่แน่มานี่เข้ามาฟัน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 ไฟกำแพงไฟไม่อย่าอย่าชาร์จนานกำแพงไฟหมดแล้วกระถาเพิ่มลูกไฟยักษ์อ้าวหลบได้ถ้าไม้ตายเข้ามาวิ่งเข้ามาตามตามตามอย่าหายตัวเป็นว่าเล่นเดี๋ยวแพ้ดูจังหวะดูจังหวะแวบถอยหลังกระถาไฟกระถาเพิงดิต้องบอกกระถาเพิงกระถาไฟได้ไงวะมันเรียกกระถาเพิงกระถาเพิงลูกไฟยักษ์อัชชาอัชชาหลบพ้นเว้ยหลบพ้นเว้ยถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายไม่สำเร็จไหนมาดูกันอีทาจิเรียบร้อยดาราพินาศลาก่อนข้ามันเท่ดีจริงๆทั้งไอ้นกโครโอ้ทำให้เอาคุณต้องได้กินไอ้พวกท่าเซตเป็นทีมผมก็ยังไม่ได้ไปทำเมื่อไหร่อากาศจะหายร้อนก็ไม่รู้นะแอร์มาแล้วตัวจะมุ่งหน้าเดินต่อไปเพราะมันเกี่ยวโยงกับอนาคตพอมันร้อนแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ในการเล่นเกมนะครับทุกคนครับร้อนจนเหงื่อแตกเหงื่อแตกคลิปนี้ก็บ่นว่าร้อนครับคลิปนี้บ่นว่าร้อนจนเล่นจบเอาละครับผมทุกคงต้องตัดจบแบบการ์ตูนไทยกับซาสึเกะซีรีส์เดอะมูนใช่ไหมมันเรียกซีรีส์ว่าเรียกว่ามูวี่เดี๋ยวมูวี่เดอะมูนอะไรสักอย่างจำชื่อเรื่องไม่ได้ใครจำชื่อเรื่องได้บอกไหนลืมละผมขี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคน
สวัสดีครับ